การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขั้นตอนแรกต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีก่อนโดยแผนการจะประกอบด้วย3กระบวนการคือรวบรวมอนุมัติและเผยแพร่ด่านที่2การจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างรายงานขอซื้อหรือขอจ้างที่ธนาคารใช้ในการดำเนินงานในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1รายงานขอซื้อหรือขอจ้างงานทั่วไปประเภทที่2รายงานขอซื้อหรือขอจ้างเฉพาะงานจ้างที่ปรึกษาประเภทที่3รายงานขอซื้อหรือขอจ้างเฉพาะงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างประเภทที่4รายงานขอเช่าอสังหาริมทรัพย์ด่านที่3การดำเนินการซื้อหรือจ้างการดำเนินการซื้อหรือจ้างพนักงานผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างหรือคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างดำเนินการตามวิธีการที่ได้รับความเห็นชอบ2วิธีคือ 1. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง 2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎเกณฑ์มาตรา 7. วิธีการซื้อหรือจ้างตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างแบ่งได้3แบบคือ 1. ซื้อจ้างทั่วไป 2. จ้างที่ปรึกษา 3. จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างวิธีการซื้อหรือจ้างตามมาตรา 7พ.ร.บ.แบ่งได้3แบบคือ 1. ซื้อจ้างทั่วไป 2. จ้างที่ปรึกษา 3. จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างด่านที่4ขออนุมัติซื้อหรือจ้างเป็นการจัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอขออนุมัติซื้อหรือจ้างด่านที่5ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ได้รับการคัดเลือกการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของธนาคารด่านที่6จัดทำสัญญาพนักงานผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างจัดทำสัญญาและหลักประกันตามรูปแบบสัญญามาตรฐานที่ธนาคารกำหนดด่านที่7การบริหารสัญญาเมื่อลงนามในสัญญาแล้วส่วนงานจะต้องดำเนินการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาโดยเคร่งครัดด่านที่8การตรวจรับพัสดุด่านสุดท้ายเป็นการตรวจรับพัสดุผ่านมาทั้ง8ด่านอรหันต์แล้วเห็นไหมคะว่างานจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ยุ่งยากเลยแค่เราเข้าใจขอเชิญทุกท่านเข้าไปศึกษารายละเอียดของแต่ละด่านเพิ่มได้ในบทถัดไปค่ะอย่าลืมนะคะว่าการจัดซื้อจัดจ้างต้องคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้และหากเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจงใจทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะถ้าศึกษาหัวข้อนี้จบแล้วกรุณาเลือกหัวข้ออื่นที่ต้องการศึกษาต่อไปค่ะถ้าศึกษาหัวข้อนี้จบแล้วกรุณาเลือกหัวข้ออื่นที่ต้องการศึกษาต่อไปค่ะด่านที่1การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขั้นตอนแรกต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีก่อนโดยแผนการจะประกอบด้วย3กระบวนการคือรวบรวมอนุมัติและเผยแพร่ด่านที่2การจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างรายงานขอซื้อหรือขอจ้างที่ธนาคารใช้ในการดำเนินงานในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1รายงานขอซื้อหรือขอจ้างงานทั่วไปประเภทที่2รายงานขอซื้อหรือขอจ้างเฉพาะงานจ้างที่ปรึกษาประเภทที่3รายงานขอซื้อหรือขอจ้างเฉพาะงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างประเภทที่4รายงานขอเช่าอสังหาริมทรัพย์ด่านที่3การดำเนินการซื้อหรือจ้างการดำเนินการซื้อหรือจ้างพนักงานผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างหรือคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างดำเนินการตามวิธีการที่ได้รับความเห็นชอบ2วิธีคือ 1. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง 2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎเกณฑ์มาตรา 7. วิธีการซื้อหรือจ้างตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างแบ่งได้3แบบคือ 1. ซื้อจ้างทั่วไป 2. จ้างที่ปรึกษา 3. จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
วิธีการซื้อหรือจ้างตามมาตรา7พ.ร.บ.แบ่งได้3แบบคือ 1. ซื้อจ้างทั่วไป 2. จ้างที่ปรึกษา 3. จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างด่านที่4ขออนุมัติซื้อหรือจ้างเป็นการจัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอขออนุมัติซื้อหรือจ้างด่านที่5ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ได้รับการคัดเลือกการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของธนาคารด่านที่6จัดทำสัญญาพนักงานผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างจัดทำสัญญาและหลักประกันตามรูปแบบสัญญามาตรฐานที่ธนาคารกำหนดด่านที่7การบริหารสัญญาเมื่อลงนามในสัญญาแล้วส่วนงานจะต้องดำเนินการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาโดยเคร่งครัดด่านที่8การตรวจรับพัสดุด่านสุดท้ายเป็นการตรวจรับพัสดุผ่านมาทั้ง8ด่านอรหันต์แล้วเห็นไหมคะว่างานจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ยุ่งยากเลยแค่เราเข้าใจขอเชิญทุกท่านเข้าไปศึกษารายละเอียดของแต่ละด่านเพิ่มได้ในบทถัดไปค่ะอย่าลืมนะคะว่าการจัดซื้อจัดจ้างต้องคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้และหากเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจงใจทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะถ้าศึกษาหัวข้อนี้จบแล้ว